อ๋อเดี๋ยวมือสั่นไปรู้รู้เลยทำไมหน้าจอมันเป็นสีดำอ่ะโอเคเหงาแล้วหน้าขึ้นอยู่แล้วนะคะเกิดไปหน้าแปดโอเคหน้าแปดนะคะนักเรียนสงสัยตรงไหนถามนะคะส่วนหน้าครูขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วว่าครูถึงหน้าอะไรเนาะนักเรียนเรามาดูจับประเด็นกันก่อนวันนี้เราเรียนหัวข้ออะไรลูกไม่ได้แปดข้างหลังหัวข้ออะไรเศษส่วนเศษส่วนยังจำได้ไหมเศษส่วนนะคะเขาบอกว่าขอบไปด้วยตัวเศษนะคะและตัวส่วนจำไหมนะเศษส่วนจะประกอบไปด้วยตัวเศษและตัวส่วนนะคะอ่านนักเรียนดูตรงนี้เราอ่านว่าอะไรลูกตรงนี้อ่านว่าอะไรใครทราบบ้างสองเศษส่วนไม่อ่านให้อ่านว่าเศษสองส่วนห้าสองเราเรียกว่าเป็นตัวอะไรตัวเศษจำไว้นะข้างบนเราเรียกว่าเป็นตัวเศษข้างล่างเรียกว่าเป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะคะให้อ่านว่าของโดนัทไม่ของโดนัทไม่ใช่ของไอ้อุ่นมีผู้ไปด้วยค่ะยังบ้านก็ไม่ปิดง่ายด้วยใหม่นะนะนั่นเนี่ยตั้งใจฟังนะตรงนี้นะคะสองเราเรียกว่าเป็นตัวเศษห้าเรียกว่าเป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นเวลาอ่านให้อ่านว่าเศษสองส่วนห้าคำว่าเศษสองส่วนห้าหมายความว่ามันแบ่งออกเป็นทั้งหมดห้าส่วนเห็นไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะแบ่งออกเป็นห้าส่วนแล้วระบายสีไปกี่ส่วนสองส่วนสองส่วนเนาะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเราเลยเรียกมันว่าเศษสองส่วนห้าอ่ะมาดูภาพนี้มาดูภาพนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนเศษสองส่วนหกครับแบ่งออกเป็นกี่ส่วนหกส่วนแล้วระบายสีไปกี่ส่วนสองส่วนอันนี้เราเรียกว่าเศษสองส่วนส่วนหกให้เราอ่านให้อ่านสองส่วนหกนะให้อ่านว่าเศษสองส่วนหกสองคือส่วนที่ระบายสีหกคือส่วนที่แบ่งทั้งหมดหกส่วนโอเคนะรูปต่อไปรูปนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนห้าส่วนครับห้าส่วนส่วนละบายสีเป็นกี่ส่วนหนึ่งส่วนเราเลยอ่านรูปนี้ว่าเศษหนึ่งส่วนห้าโอเคนะภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเก้าส่วนเก้าส่วนละบายสีกี่ส่วนสี่ส่วนสี่ส่วนเราเลยอ่านว่าอะไรลูกเศษสี่ส่วนส่วนเก้านะเวลาอ่านให้อ่านว่าเศษสี่ส่วนเก้าอ่ะมาดูต่อคราวนี้มาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่กรณีตัวเศษเท่ากันครูถามตัวเศษอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตัวเศษเหรอครับเศษตัวเศษอยู่ข้างบนอ่ะตัวเศษอยู่ข้างบนเราเรียนกรณีที่ตัวเศษเท่ากันก็คือตัวข้างบนเป็นยังไงกันเท่ากันเท่ากันนั่นแหละสังเกตค่ะตัวข้างบนเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวที่ไม่เท่ากันคือส่วนตัวแรกเป็นสองเป็นสี่แล้วก็เป็นสามนั่นแหละสังเกตว่าส่วนไม่เท่ากันแต่เขาบอกว่าตัวส่วนของใครน้อยแต่ส่วนนั้นจะมีค่ามากนะเขาบอกว่าถ้าส่วนน้อยใช่นะเขาบอกว่าถ้าส่วนน้อยค่าจะมากนั่นจำได้ไหมเขาบอกว่าถ้าส่วนน้อยค่าจะมากนั่นแหละนึกถึงเวลาเรามีขนมอยู่หนึ่งชิ้นมีเพื่อนสองคนกับมีเพื่อนสี่คนเราได้ขนมอันไหนเยอะกว่าส่วนสองหรือส่วนสี่ส่วนสองครับส่วนสองได้ขนมเยอะกว่าถูกไหมเหมือนถ้าตัวหารน้อยส่วนน้อยค่าจะมากโอเคไหมลูกอ่ะ
พราะฉะนั้นครูถามว่าเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน3อะไรมากที่สุดเศษ1ส่วน2มากที่สุดเพราะมีส่วนเป็นยังไงที่สุดเยอะเยอะครับเยอะส่วนเพราะมีส่วนเป็นยังไงน้อยเพราะมีส่วนน้อยที่สุดเมื่อแม่ฟังครูเมื่อส่วนน้อยที่สุดค่าที่ได้จะต้องมากที่สุดโอเคไหมโอเคไหมงงไหมโอเคครับเมื่อไหร่ที่ส่วนน้อยค่าจะมากมันตรงข้ามกันนะนักเรียนจำไว้นักเรียนโน้ตออกไปในแผ่นชีตของนักเรียนเลยเขียนว่าส่วนน้อยอ่ะเขียนว่าถ้าส่วนน้อยเลยนะถ้าส่วนน้อยมากถ้าส่วนน้อยมีค่ามากเห็นยังยกไปเลยโน้ตลงไปเลยจะได้จำไว้เดี๋ยวไปเจอข้อสอบแบบนี้ได้ทำได้เขียนไว้ว่าถ้าส่วนน้อยมีค่ามากเสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียงจากมากไปน้อยจะได้ว่าเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน4แสดงว่าเศษ1ส่วน4มีค่าเป็นยังไงที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดเพราะส่วนมันเยอะที่สุดถูกไหมลูกมาดูต่อตรงนี้เศษ3ส่วน5เศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน6เรียนสังเกตว่าตัวเศษเท่ากันหมดคือเลข3คราวนี้นักเรียนมาดูที่ส่วน5ส่วน4แล้วก็ส่วน6ครูถามนักเรียนว่าใน3ตัวนี้ตัวไหนมากที่สุดส่วน4ครับส่วน4เศษ3ส่วน4มากที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรลูกมีเพราะส่วนมีน้อยที่สุดมากก็เลยมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรียนมากไปน้อยจะได้ว่า3ส่วน4 3ส่วน5แล้วก็3ส่วน6ตรงนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะถ้าเข้าใจมาดูตัวนี้บ้างดูอันแรกข้อนี้เดี๋ยวเราช่วยกันทำก่อนนะคะนักเรียนดูเศษ1ส่วน5เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อแรกเรียนดูก่อนอย่าเพิ่งทำดูให้เข้าใจก่อนนะเศษ1ส่วน5หักเศษ1ส่วน4นักเรียนดูข้างบนตัวเศษยังไงกันเท่ากันค่ะเท่ากันค่ะมาดูตัวส่วนฝั่งนี้เป็นส่วน5ฝั่งนี้เป็นส่วน4 5เป็นยังไงกว่า4มากกว่า4มากมากกว่า4แต่ถ้าเมื่อไหร่ส่วนมากถ้าจะเป็นยังไงน้อยถ้าจะน้อยเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน5ก็น้อยกว่าเศษ1ส่วน4เข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะคราวนี้ข้อที่เหลือให้หนูทำเองค่อยๆวิเคราะห์นะถ้าส่วนน้อยถ้าจะมากแต่ถ้าส่วนมากค่าจะน้อยมันจะสลับกันโอเคนะลูกนะมันจะสลับกันนะโอเคค่ะผมเสร็จแล้วค่ะผมเสร็จข้อหนึ่งแล้วจะไปทำข้อสองค่ะค่อยๆ คิดนะพอสนะผมยังจำได้อยู่ตอนเรียนนะคะครูคะผมทำเสร็จแล้วค่ะครับครูนิค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูรอเพื่อสักครู่นะลูกนะเดี๋ยวเอาแค่ข้อ1ข้อเดียวก่อนเอาข้อ1ข้อเดียวให้เราเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อข้อ2ข้อ3กันนะเสร็จแล้วค่ะครูคะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้พี่ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับได้ค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะสับสนนิดนึงค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะได้แล้วอ
แล้วก็รอเพื่อนแล้วอ่ะรอเพื่อนใช่ค่ะป้ามาสองลูกกันตอนนี้หงกระทำข้อ3จากเนื้อเป็นมากไม่เสร็จไหมลูกข้อ1หน้า9มีใครไม่เสร็จมั้ยเสร็จนานแล้วครับเสร็จนานแล้วครับอ่ะคนอื่นมีใครไม่เสร็จมั้ยลูกค่ะถ้าไม่มีเฉลยนะคะแล้วเรามาดูข้อนี้เศษ2ส่วน9กับเศษ2ส่วน4นักเรียนมาดูตัวเศษเท่ากันนะคะเรามาดูตัวส่วนฝั่งซ้ายคือ9ฝั่งขวาคือ4 9เป็นยังไงกว่า4ลูกมากกว่า4ครับเท่ามากกว่า4ถ้าส่วนมากค่าเป็นยังไงน้อยน้อยไม่งั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่าเช็คนะใครถูกผิดถูกเลยข้อต่อไปเศษ3ส่วน8กับเศษ3ส่วน7นักเรียนมาดู8กับ7นะ8 7 8เป็นยังไงกว่า78มากกว่า78มากกว่า7ส่วนมาก5จะน้อยน้อยข้อนี้ตอบน้อยกว่าค่ะเคถูกไอเคียที่เก็บไว้ให้ต่อไปเศษ3ส่วน6กับเศษ3ส่วน5นักเรียน6คือ6มากกว่า5 6เป็นไงกว่า5น้อยกว่า6เป็นไงกว่า5น้อยกว่า6มากกว่า5มากกว่า5หรอมากกว่า5ถูกไหมลูกมาดู6มากกว่า5แต่ถ้าส่วนมาก5จะเป็นยังไงน้อย5จะน้อยข้อนี้เลยตอบน้อยกว่าต่อไปก็มากกว่าต่อไปมากกว่าค่ะนั่นแหละใครทราบว่า4ส่วน4มีค่าอีกค่าหนึ่งเท่าไหร่ใครทราบบ้างแต่4ส่วน4มีค่าอีกค่าหนึ่ง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 เท่ากับหนึ่งมากมาดูเศษสี่ส่วนสี่กับเศษสี่ส่วนหกสี่กับหกสี่เป็นไงกว่าหกน้อยสี่น้อยกว่าถ้าส่วนน้อยค่าจะมากมากข้อนี้ตอบมากกว่าค่ะว้าวงงไหมตอนนี้มีกู้งงไหมลูกงงไหมไม่งงครับไม่งงนะเศษ5ส่วน6กับเศษ5ส่วน7 6 7 6เป็นกว่า7มากกว่า6เป็นยังไงกว่า7มากกว่าน้อยกว่า7 6น้อยกว่า7ถ้าส่วนน้อยค่าจะมากมากตอบมากกว่าต่อไปเศษ6ส่วน9เศษ6ส่วน8 9 8เลข9เป็นไงกว่าเลข8มากกว่าเลข8ถ้าส่วนมาก5จะน้อยน้อยน้อยค่ะจะมากน้อยค่ะน้อยข้อสุดท้าย3เศษ3ส่วน3กับเศษ3ส่วน4 3เป็นไงกว่า4น
สามน้อยกว่าสามน้อยกว่าสี่ถ้าส่วนน้อยค่าจะมากแต่สามส่วนสามอีกค่าหนึ่งของมันมีค่าเท่าไหร่ใครทราบบ้างเท่ากับหนึ่งแข่งมาอันนี้ในกรณีที่ตัวเศษเท่ากันเดี๋ยวครูยกตัวอย่างลองตัวส่วนเท่ากันบ้างครูอยากทราบนั่นเลยดูภาพนี้นั่นเลยเห็นไหมนั่นเลยเห็นไหมเรียนดูเศษ2ส่วน8กับเศษ3ส่วน8นักเรียนอันนี้อะไรเท่ากันส่วนส่วนเท่ากันถ้าส่วนเท่ากันไปดูที่เศษข้างบนเศษ2อีกฝั่งนึงเศษ3อะไรมากกันเศษ3เศษ3ส่วน8มากกว่าถูกโยกถูกไหมครับนี่ถ้ากรณีส่วนเท่ากันนักเรียนถ้าส่วนเท่ากันเนี่ยง่าย2น้อยกว่า3ก็ตอบว่าน้อยกว่าได้เลยโอเคมั้ยโอ้ my god นักเรียนแยกกันนะแยกกันไป2กรณีนะอันนี้ในกรณีส่วนเท่ากันนี่ง่ายดูเลขข้างบนแล้วตอบได้เลยแต่ในกรณีเศษเท่ากันนักเรียนต้องเช็คถ้าส่วนน้อยค่าจะมากถ้าส่วนมากค่าจะน้อยโอเคมั้ยโอเคครับโอเคนะต่อไปข้อ2จงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยวงกลมสิ่งที่จดกันไว้คือมากไปน้อยเนี่ยสังเกตอันนี้อะไรเท่ากันตัวเท่ากันเศษเท่ากันถ้าเศษเท่ากันต้องไปเช็คที่ส่วนครูบอกได้ยังไงนะอยากได้ค่ามากส่วนต้องเป็นยังไงนะค่ามากส่วนน้อยส่วนต้องน้อยเพราะนั้นอะไรขึ้นก่อนนักเรียนเรียงเลยค่ะมี2ข้อย่อยก็ส่วนที่น้อยสุดไว้แล้วก็ให้เรียงจากมากไปน้อยมากไปน้อยให้เอากรณีส่วนที่ครูให้จดนี้ด้วยไหมถึงว่าอยากให้ค่ามากส่วนต้องเป็นยังไงจำได้ไหมกินน้ำดีกว่าจะอึดกว่ามากเสร็จไหมข้อ2เสร็จแล้วค่ะอึดตั้งแต่เรียนภาษาไทยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับครูนักเรียนมีใครไม่เสร็จบ้างเอาถามคนไม่เสร็จนะมีใครไม่เสร็จบ้างไหมข้อ2ภาคภูมิครับภาคภูมิรีบทำลูกครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะครูค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะใครเสร็จแล้วให้จดอีกรอบหนึ่งว่าถ้าส่วนมากถ้าส่วนน้อยก็ได้ถ้าส่วนน้อยถ้าจะมากจดไปครั้งหนึ่งจดยิ่งเยอะยิ่งดีจะได้จำได้นะถ้าส่วนน้อยค่าจะมากจดลงไปเลยนะย้ำไว้จะได้จำได้นะคือครูคะตอนที่ผมทำอะคะผมก็ยืนอยู่งงอยู่แต่ว่าทันใดนะผมก็ทำผิดแต่ถูกด้วยผมไม่ถูกภาพโฟมเสร็จไหมผมทำเสร็จแต่ไม่ถูกเพราะผมก็นอนอยู่ภาพภูมิขำทีก็เวลาไป2นาทีแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบทำยังไม่ต้องขำนะภาพภูมินะผมอยากนอนแล้วมันก็จะถึงแล้วผมก็นอนนะคะไอ้น้องตื่นประสาทอยู่ดีมวนก็อยากให้หลับคุณโอ้ก็จะดีดีประสาทเริ่มแหม่ง่วงมากเลยดีดีตากระเพื่อมเริ่มแหม่งเจ้าแมว
คเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกมีไหมฮัลโหลไม่อยากคอสพูดอะไรชื่อแมวชื่อเสร็จแล้วเฉลยนักเรียนโจทย์บอกว่าตัวเรียงลำดับคำนวณจากมากไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยเศษในกรณีที่เศษเท่ากันส่วนไม่เท่ากันถ้าอยากให้ค่ามากส่วนต้องเป็นยังไงน้อยส่วนต้องน้อยเพราะฉะนั้นอะไรขึ้นก่อนเป็นตัวแรกเลยลูกสี่ครับครูสี่อ่ะสี่เลขสี่เลยเหรอเฉยๆเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมเศษสามส่วนสี่ค่ะอ่ะเศษสามส่วนสี่ต่อไปเป็นอะไรคะอะไรคะเศษ3ส่วน5ครับเศษ3ส่วน5ต่อไปลูกเศษ3ส่วน6ครับเศษ3ส่วน6เศษ3ส่วน7ครับเศษ3ส่วน7เศษ3ส่วน8ครับเศษ3ส่วน8และเศษ3ส่วน9เอาเช็คของตัวหนูซิว่าถูกไหมถ้าถูกถูกไปเลยค่ะจากมากไปน้อยนะถูกครับค่าเท่าไหร่ส่วนน้อยค่าจะค่าจะมา ก, มากอ่ะต่อไปจากมากน้อยเหมือนเดิมอยากได้ค่ามากส่วนเป็นยังไงส่วน5เศษ4ส่วนต้องเป็นยังไงอยากได้ค่ามากส่วนต้องเป็นยังไงน้อยส่วนต้องน้อยเพราะฉะนั้นอะไรขึ้นก่อนค่ะเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5ลูกต่อไปค่ะเศษ4ส่วน6ค่ะเศษ4ส่วน6เศษ4ส่วน78 4 ส่วน 10ยอดเยี่ยมมากมากลูกอ่ะต่อไปข้อที่3คราวนี้สลับกันครูให้นักเรียนเรียงจากน้อยไปมากวงกลมไว้นะจดอะไรวงกลมไว้จะได้ไม่พลาดต้องการจากน้อยไปมากอยากให้ค่าน้อยอันนี้เศษเท่ากันหมดเลยมาเช็คที่ส่วนอยากให้ค่ามันน้อยส่วนเป็นยังไงมากค่ะก็จะมากค่ะต้องครูคะจ๋าไม่ทานค่ะไม่ทานอันนี้หรอลูกอันนี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งง่ายหนูไม่ทันข้อหนึ่งใหญ่หรอค่ะทำไมหนูไม่รีบบอกล่ะลูกเลยมาจนข้อ3แล้วรีบบอกนะตอนหลังอ่ะไม่เป็นไรครับให้ดูย้อนหลังครับดูย้อนหลังเลยครับตอนหลังไม่ทันรีบบอกลูกไม่ใช่ครูไปถึงข้อ3แล้วหนูบอกไม่ทันข้อ1อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ทันข้อหนึ่งต้องรีบบอกเลยครูขาไม่ทันข้อหนึ่งค่ะคนอื่นทำข้อ3รอไปลูกครูขาเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วทำเสร็จหมดแล้วค่ะคุณน้ำเสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วครับค่ะคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะคุณนิชาเสร็จแล้วครับเป็นไรลูกพอดคนนี้อย่างเราเรียนมาเพราะเราคือเป็นล่าเลยมันก็อาคาเป็นล่าเลยมา2วิชาไม่ค่อยดีแล้วลูกโอเปร่าป่ะวันหลังผมเวลาก็ผมทั้งเจอได้เมื่อวานนะคะรถฉันเชียร์แมนเชียร์แมนอะไรนะฉันเชียร์แมนวัดพ่อทูดว่าเชียร์แมนภาคภูมิข้อ3เสร็จมั้ยคะเสร็จแล้วค่ะเงียบอยู่ข้อ3ใหญ่บรรทัดแรกอยู่เลยเร็วด่วนด่วนห้ามคุยพักผมข้อ3เสร็จแล้วครับที่3เสร็จแล้วด้วยค่ะ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 เฮ้ย what's up ใครใครคือเวนักเรียนใครคือเวหนูนั่งเรียนให้เรียบร้อยสิลูกนะใครคือเวเหรอครับวันเวย์หรอตื้อตื้อตื้อขาอ๋อวันเวย์อ๋อครับวันเวย์ครับวันเวย์ของสาวทับเป็ดใช่ใช่อ้าวเหรอแล้วใครอ่ะวันเวย์อนุบาลเร็วด่วนให้เวลาอีก5วินาทีเหลืออีก2วินาทีขอเวลาไวๆหน่อยได้ไหมครับ1นาทีน้ำก็ยังคัน
มันเป็นวิลเลจเจอร์วิลเลจเจอร์นะกับประชาชนเดี๋ยวดีๆก็เอาเรื่องเกมมาคุยนะฟอสคุณบ้านข้อขออภัยครับนั่นคือรถถังเชิญแมวก็เราไปพิมพ์ใน YouTube สิว่ารถถังเชอร์แมนอะเชอร์แมนไม่ใช่เชอร์แมวรถถังเชอร์แมวครับผมทำเสร็จแล้วครับเชอร์แมนแต่พูดถึงว่าเชอร์แมวข้อ3เฉลยเลยนะปูอยากได้ลำดับจำนวนจากน้อยไปมากอยากให้ค่าน้อยๆส่วนเป็นยังไงต้องย้ายแนวท่อประปาอยากให้ค่าน้อยส่วนต้องเป็นยังไงอยากให้ค่าน้อยส่วนก็ต้องมากส่วนต้องมากแสดงว่าส่วนต้องมากถูกไหมลูกถ้าส่วนมากค่าจะน้อยเพราะนั้นอะไรขึ้นก่อนตัวแรกเพื่ออะไรส่วนแปดส่วนแปดพูดได้ยังไงคะว่าสองส่วนแปดสองส่วนแปดพูดได้ยังไงสองส่วนเจ็ดครับสองส่วนแปดครับให้อ่านว่าสองส่วนแปดเฉยๆหรอให้อ่านว่าอะไรเศษสองส่วนแปดเศษสองส่วนแปดคุณอ่านว่าเศษสองส่วนแปดต่อไปเศษสองส่วนเจ็ดครับเศษสองส่วนเจ็ดเศษสองส่วนหกครับเศษสองส่วนหกเศษสองส่วนห้าเศษสองส่วนห้าเศษสองส่วนสี่เศษสองส่วนสี่และเศษสองส่วนสามถูกไหมตัวหนูเองถูกไหมที่ถูกลงไปลูกต่อไปข้อ 3.2 อะไรขึ้นก่อนเศษ1ส่วน9ค่ะเศษมากเศษ1ส่วน9เศษ1ส่วน8เศษ1ส่วน8เศษ1ส่วน7เศษ1ส่วน6เศษ1ส่วน5เศษ1ส่วน5และเศษ1ส่วน4ถูกไหมคะเก่งมากเก่งมากทุกคนเลยอ่ะคราวนี้ให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบนะแบบทดสอบมีอยู่ทั้งหมด8ข้อแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่า8ข้อได้กี่คะแนนให้ทำ8ไม่ถึง8นาทีหรอกให้ทำ4นาที2ข้อ1แป๊บเดียวก็เสร็จครูครับต้องถึงหน้า70แล้วครับมันมีแต่ข้อใดถูกต้องยากหรือง่ายง่ายค่ะง่ายโอเคง่ายนะถ้าง่ายต้องถูกหมดนะไม่ใช่แบบยากหรือง่ายง่ายค่ะเวลาเฉลยมาผิดหมดเลยนะลูกนะอย่างนี้เลยไม่เรียกว่าง่ายค่ะนะคะเฉลยออกมาต้องถูกหมดนะนั้นเรียกว่ายากครับครูคุณครูห้ามพูดว่าเชิงเมลนะครับไม่งั้นอะไรเนี่ยมันจะค้างครูดีๆรถถังโผล่เข้าไปเลยลงรถถังยังไม่เกี่ยวหรอกตอนนี้เราเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะไม่ได้เปรียบเทียบรถถังเพราะนั้นรถถังอยู่ไปก่อนโอเคนะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบรถถังเดี๋ยวรอรถถังมาคุยกันโอเคนะบักบูมทำแล้วลูกครูรออยู่คุณเปรียบเทียบรถถังใครยังจำกูนี่ก็เกินสัญลักษณ์มีไหมครับใครรู้จักสัญลักษณ์นี้ไหมสามนาทีสามนาทีเดี๋ยวภาคภูมิพูดหนึ่งทีครูก็จะสอนเพิ่มไปอีกหนึ่งหน้าไม่อย่าครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะอ่าเก่งมากลูกโอ้โหค่ะเสร็จแล้วครับคุณครูคะเสร็จแล้วครับประกาศมาแล้วว่ามันห้าวเกินต้องทำถึงข้อแปดตื่น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 รถแถมใช่เราเคยเห็นในชีวิตจริงทำโคตรใหญ่ในเกมมันเล็กแต่ตัวเดียวแต่ในชีวิตจริงอย่างเดียวมันใหญ่ลองไปเจอดูดิยังใหญ่เลยมัน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 ม
ครับนายครับเสร็จแล้วครับครับ11นาฬิกา5นาทีต้องนอนใครมันถือปากยังไม่เสร็จไหมลูกแปดข้อมีไหมคะไม่แล้วค่ะทำหน้าต่อไปแล้วน่าเฉลยเลยนะลูกเนาะแปดข้อนะไม่เลยครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จก่อนลูกอะไรนะลูกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอเคโอเคค่ะครับครับโอ้มีแปดครับโบราณผมเพิ่งทำหนูข้อสี่เมสอะจริงๆแต่ผมทำเสร็จไปตั้งนานแล้วครับเดี๋ยวผมรอผมทำเสร็จแล้วครับครับเราทำเสร็จไปนานแล้วเอ๊ะจริงๆเป็นเพียงแค่สองแล้วทำเสร็จเมื่อวันเลยค่ะครับครูทำเสร็จนานแล้วเราเสร็จวันเสาร์วันอังคารก่อนครับครูเราที่จะต่อมาก็ถ้ามันจะมีเสียงนี้โผล่มาขอเยี่ยมไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับได้ครับเวลาเดินไวมากวิชาชนิดเป็นระบบจัดรู้ว่า23นาทีแล้วนะเนี่ยอาจารย์มีเดินช้าเดินไวด้วยเหรอธีรพลนี่ครับคุณครูคะทำไมเวลามันเดินช้าเกินมันเดินไวมากวิชาคณิตเวลาผมเล่นโทรศัพท์นะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเวลาเรียนเก็บเสร็จแล้วเวลาเรียนวิชาสองวิชาแรกอะเวลายังช้าเลยไปเรียนช้าปุ๊บปุ๊บเบจูเวลาเขาอยากไวดีดีเบจูก็โผล่มาตัวสนใจที่ปิดเหรอยังแต่ประมาณ8นาทีแล้วภาคภูมิเสร็จไหมลูกภูมิครับภูมิเสร็จแล้วครับอยู่ก็เสร็จไหมเสร็จไหมข้อ7แล้วครับโอ้ข้อ7แล้วเยี่ยม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 ผมข้อเสร็จแล้วทำเสร็จไปเมื่อวานเองทำถึงหน้า12แล้วค่ะ12แล้วก็เสร็จแล้วทำก่อนไงตอนนั้นอ่ะว่า12ไม่ต้องทำไม่ใช่หรอมันไม่มีต้องทำทำแต่ว่าใครจะทำก่อนทำหลังได้หมดอ่ะจะทำก่อนไปเลยทำเสร็จตั้งนานแล้วระหว่างนี้ก็ขอเต็มครูคะทำไมหน้า12มาเป็นข้อหนึ่งก่อนก่อนผมจะกอดหมอนเพราะว่าตอนนี้ปวดแผลแล้วผมก็ต้องกอดหมอนเลย8ข้อเรียนเปิดย้อนกลับมาที่หน้า10ลูกนะฮะผมดูนี่เรียนเปิดกลับมาหน้า10โจทย์บอกว่าข้อ1ข้อใดเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้องถ้าเป็นโจทย์แล้วขณะนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ถูกข้อโอเคนะเรียนวงกลมคำว่าถูกต้องไว้วงกลมคำว่าถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อเน้นย้ำว่าโจทย์ต้องการคำว่าถูกถูกต้องอ่ะดูข้อแรกเศษ3ส่วน6มากกว่าเศษ3ส่วน4ถูกหรือผิดผิดค่ะผิดครับเพราะถ้าส่วนยิ่งมากค่าจะยังไงน้อยค่ะค่าจะน้อยเพราะนั้นข้อ1ผิดต่อมาดูข้อ2ลูกเศษ3ส่วน3น้อยกว่าเศษ3ส่วน4ถูกหรือผิด
ผิดครับผิดเพราะข้อนี้ถ้าส่วนน้อยค่าจะต้องเป็นยังไงคะค่าต้องมากโอเคต่อไปข้อที่3เศษ5ส่วน7น้อยกว่าเศษ5ส่วน8ถูกหรือผิดลูกผิดครับผิดเพราะว่าถ้าส่วนน้อยค่าต้องเป็นยังไงมากค่าต้องมากเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่4ถูกเช็คไปเลย1คะแนนโอ้โหแล้วก็มีโกมักครับมันมีใครมีใครประเดิมผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยมั้ยยกไว้ครูดูหน่อยใครประเดิมผิดแต่ข้อแรกเลยมีมั้ยโอ้ไม่มีไม่มีแสดงว่าถูกหมดแล้วอ่ะโอเคหนูว่าตอบไปก่อนว่าไม่ถูกแน่นอนจ้ามันจะมีพวกที่ไม่ผมผิดว่าโกมักมันทับข้อ4กับข้อ2ในข้อ2ด้วยครับแปลว่าต้องตอบทั้งข้อดิตอบข้อเดียวหรอกตอบสองข้อไม่ได้นะตอบข้อเดียวมันมีข้อที่ถูกต้องข้อเดียวนะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองข้อใดเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้องวงกลมคำว่าถูกต้องไหมข้อที่สองข้อถูกต้องไหมข้อที่หนึ่งบอกว่าเศษห้าส่วนเก้าน้อยเศษห้าส่วนหกถูกหรือผิดถูกค่ะถูกค่ะจริงหรือเปล่าถูกค่ะ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 แต่ส่วนในข้อใดเรียงจากน้อยไปมากวงกลมเขาว่าน้อยไปมากไว้คือสิ่งที่ตอบมาเนาะทอดมากไปน้อยตัวที่มันน้อยไปมากมากไปน้อยหรือมากไปน้อยอยากได้ค่ามากส่วนต้องเป็นยังไงส่วนที่เป็นส่วนก็จะน้อยส่วนก็จะน้อยเพราะนั้นเรียงจากส่วนน้อยไปส่วนมากข้อไหนคะข้อที่สองเก่งมากถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วนี่คืออะไรหลงเบื่อใช่ไหมถูกอีกแล้วอย่างเงี้ยนะถูกต่อไปข้อที่สี่เศษส่วนในข้อใดเรียงจากน้อยไปมากวงกลมข้อน้อยไปมากไปนะอยากให้ค่าน้อยส่วนเป็นยังไงต้องเอาน้อยไปน้อยต้องมากไปน้อยส่วนต้องเป็นยังไงให้น้อยไปมากส่วนต้องเป็นยังไงข้อ3ครับเยอะเยอะต้องเยอะเพราะนั้นอันไหนเรียงถูกต้องข้อไหนข้อ3เก่งมากโลกข้อ3 7 6 4แล้วก็3นะบอกแล้วว่าถ้าส่วนมากถ้าเมื่อไหร่ส่วนมากค่าจะเป็นยังไงโลกมากจะน้อยเพราะฉะนั้นเรียนจากน้อยมากจะได้ตามนี้นะข้อ3ข้อไปข้อที่5ข้อที่5เขาบอกว่าเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน6จริงไหมจริงไหมจริงไหมถามก่อนเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน6จริงไหมจริงครับจริงไหมลูกจริงเพราะว่าถ้าส่วนน้อยค่าจะเป็นยังไงค่าจะมากมาดูต่อและเศษ2ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน9ถูกมั้ยถูก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 จริงไหมถามก่อนจริงจริงครับฉะนั้นตอบถามว่าดังนั้นเศษ4เศษ2ส่วน4เป็นยังไงกว่าเศษ2ส่วน9มากกว่าเศษ2ส่วน9ครับมากกว่าเศษ2ส่วน9เก่งมากเก่งมากนะโหเรียนตอบขนาดนี้ปูยิ้มถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะดีใจมากไม่ได้ยิ้มด้วยซ้ำครับข้อที่6ตอบเขาบอกว่าเรามีน้ำเศษ3ส่วน5ของขวดกุ้งมีน้ำเศษ3ส่วน4ของขวดหมีมีน้ำเศษ3ส่วน6ของขวดถ้ามีน้ำเศษ3ส่วน3ของขวดใครมีน้ำน้อยที่สุดวงกลมคำว่าน้อยที่สุดไว้ใคร
4 ครับ 4 ครับถามว่าใครมีน้ำน้อยที่สุด4 ครับทำไม4ถึงมีน้ำน้อยที่สุดล่ะเพราะอะไรมากกว่านมันเสียบสองใช่ไหมเสียบมากเลยนะส่วนมากค่าไม่ส่วนมากค่าจะน้อยคนที่มีส่วนมากที่สุดคือเก่งมากผมถูกไหมไหนข้อใครยังไม่ผิดเลยบ้างนี่นะข้อใครยังไม่ผิดเลยดูอีกสองข้อที่เหลืออีกสองข้อที่เหลือนักเรียนทำได้ไหมดูซิใครจะเป็น MVP บ้างเรื่องนี้อ่ะดูข้อที่เจ็ดผมยังไม่ผิดแล้วข้อที่เจ็ดกดบอกว่าจากข้อที่หกข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้องมากไปน้อยได้ถูกต้องก็4ครับ4ครับมากสุดคือใครเดี๋ยวเดี๋ยวมากสุดคือใครตีครับตาครับตามากสุดถ้ามากสุดเพราะว่าตามีส่วนน้อยที่สุดอ่ะตาแล้วใครหลบตาแล้วใครกุ้งครับตาแล้วกุ้งแล้วใครลาวพาวแล้วใครลูกตีมาแล้วตอบข้อที่4ยัง ไม่ผิดตั้งนานแล้วล่ะข้อสุดท้ายผิดข้อสุดท้ายนี่ยุ่งเลยนะถูก7ข้อมาผิดข้อสุดท้ายเสร็จเลยอ่ะมาดูข้อที่8คนไม่ใจบอกว่า4คนได้รับอาเซส่วนตรงนี้ฟังครูนะเอเศษ1ส่วน5หาเศษ1ส่วน10แอนเศษ1ส่วน2จ้อเศษ1ส่วน6จดถามว่าข้อมูลมันถามค่ะใครอยู่ลำดับที่2เมื่อเรียงเศษส่วนจากมากไปน้อยอ่ะเนี่ยช่วยครูเรียงใครมากที่สุดเจนครับใครมากที่สุดเจนครับเจนหรือชื่อเจนลูกภาษาไทยชื่อเจนหรือชื่อเจนที่หนึ่งใครที่สองเจนที่สองใครที่สามโจ้ใครที่สี่เดินกูดีจ้าจ้าที่สี่เพราะฉะนั้นเรียนจากมากไปน้อยเสร็จแล้วเนี่ยใครเป็นลำดับที่สองคำตอบคือเอตอบข้อสามใครถูกหมดผมถูกครับมาใครถูกหมดเปลี่ยนเป็นแปดได้เลยยอดเยี่ยมกระเทียมพริกไทยเต็มแปดครับผมมาเต็มเลยครับจ้าจ้าหมดเลยครับผิดข้อแปดคือลำเต็มแล้วเรียกฟังครูครูนะไม่ถูกต่อไปเป็นข้อสอบเป็นทีที่เคยออกมาเก่งของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคะมีให้นักเรียนทำทั้งหมด2 ข้อให้เวลาทำ2นาทีเลยอ่ะคิดให้ถูกค่อยๆคิดเอาให้ชัวร์นะใครเสร็จแล้วนักเรียนรอเพื่อสักพูดใช่ไหมพี่ตอนถึงฉันเสร็จไปแล้วด้วยใครเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงนะครูบอกแล้วนะลูกหนึ่งสองแอลไปหาอะไรคุณครูขาขาไปกับเรือหรือเปล่าอนุญาตไปปัสสาวะได้ไหมคะได้ค่ะแอลล็อกก่อนไหมแล้วครับง่ายมากครูครับทำเสร็จแล้วง่ายจริงหรือเปล่าข้อเมื่อกี้ผมผิดเป็นหนึ่งข้อผิดข้อแปดไม่เป็นไรลูกนี้ไม่เป็นไรแต่ข้อที่ผิดธีรพลเข้าใจใช่ไหมว่าตรงไหนถูกผิดเพราะอะไรรู้ยังลูกรู้แล้วครับโอเควันนี้ผิดไม่เป็นไรแต่วันจริงผิดเสียคะแนนบอกแล้วนะข้อละ3คะแนนนะถ้าผิดไปหายไปเลย3คะแนนข้อละ3คะแนนนะมันนั่นแหละต้องให้รอบครอบกว่านี้นะลูกนะ
ข้อ8อ่ะมันคือที่จะจำเหมือนกันเป็นไปหาอะไรหนูช่วยบอกคำตอบก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่การก็คือมันก็ด้วยแล้วค่ะมันจะจำได้แค่สองข้อใช่ไหมครูอะไรนะลูกไม่ค่ะมี2ข้อลูกข้อ1ข้อ2ข้อสอบของปี63ทั้งหมดค่ะที่เกิดปั๊บเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วแต่ปีนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากง่ายมากโอ้โหกูได้ยินภาคภูมิพูดง่ายมากกูก็ชื่นใจจําได้แล้วกูก็เรียนรู้แล้วเลยอ่ะใช่นะลูกชิวๆที่จะสอนง่ายโอ้พูดง่ายคุณครูค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะค่ะเพดานนี่นี่ครับเสร็จแล้วครับครับเอาไปชิ้นเพดานง่ายที่จะสอนมันง่ายจริงครูแล้วง่ายมากด้วยดีมากง่ายเลยมากถ้าแสดงว่าถ้าแสดงว่านักเรียนเจอกฎลักษณะนี้จริงๆนักเรียนมั่นใจไหมว่าทำได้มั่นใจค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะถ้าโจทย์ออกมาในลักษณะนี้นะคะ3แต้มนักเรียนต้องเก็บให้ได้โอเคไหมลูกโอเคไหมสามแต้มต้องเก็บให้ได้นะสามแต้มเดี๋ยวเก็บเรียบเลยเก็บไปเลยลูกนะเก็บให้เรียบเลยสามให้เรียบอย่าให้เหลือนะพร้อมถ้าไปน้อยคือต้องเอาตัวที่มันน้อยสุดไปหามากสุดซิวนี่แปลว่าจำรับนะซิวเออเลยสุดไทยไทยเกิดแปลว่าแมวใช่ไหมไทยเกิดเสือต้องเอาตัวที่น้อยสุดมาหามากคือแมวง่ายมากทีละพรทีละพรออกนอกเรื่องไปแล้วทีละพรอย่างบ้านใครเปิดไม้เถิดข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยนะสองข้อมีใครไม่เสร็จบ้างไหมลูกมีไหมสองข้อใครไม่ได้เฉลยนะคะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งนะข้อนี้เป็นข้อสอบ NTP 2563ออกมาจริงๆนะนะคะเขาบอกว่าบัตรเศษส่วน4ใบที่มีตัวเศษเท่ากันลูกเศษเท่ากันเศษอยู่ด้านบนหรือด้านล่างเศษอยู่ด้านบนหรือด้านล่างเศษอยู่ด้านบนค่ะเศษด้านบนนักเรียนสังเกตว่าด้านบนเศษเท่ากันก็คือ3ทั้งหมดลูกนะสิ่งที่ไม่เท่ากันคืออะไรสิ่งที่ไม่เท่ากันคืออะไรอะไรแล้วสิ่งที่ไม่เท่ากันคืออะไรตัวเขาบอกว่าจากข้อมูลข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนที่มีค่ามากไม่น้อยได้ถูกต้องให้ค่ามากส่วนยังไงอยากให้ค่ามากส่วนต้องเป็นยังไงเขาพูดอยากให้ค่ามากส่วนต้องน้อยส่วนเป็นยังไงคะน้อยไปง่ายเรียนตอบคำถามครูก่อนครูถามว่าอยากจะให้ค่ามากส่วนยังไงน้อยค่ามากส่วนน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกข้อไหนตอบข้อ4ตอบข้อ4ถูกต้องถ้าส่วนน้อยค่าจะมากนะเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน8เศษ3ส่วน16เศษ3ส่วน20ปีนี่คือเรียนจากมากไปน้อยอยากให้ค่ามากถ้าเมื่อไหร่อยากให้ค่ามากส่วนต้องน้อยนักเรียนจดย้ำไปอีกรอบนึงได้ไม่ลืมนะคะให้ค่ามากส่วนน้อยอยากให้ค่าน้อยส่วนต้องมากนะอยากให้น้อยต้องเอาน้อยไปมากให้เป็นนะมีใครงงไหมข้อหนึ่งมีใครงงไหมลูกไม่ค่ะไม่งงค่ะไปต่อข้อที่สองข้อที่สองมีนักเรียนสี่คนนะคะมีใครบ้างมีแดงมีโด่งมีดำแล้วก็มีเป็นนักเรียนสังเกตนะแดงเนี่ยจะถือไปเศษส่วนคือเศษสี่ส่วนหกโด่งเศษสี่ส่วนสิบแปดดำ
ำเศษ4ส่วน12และเด่นเศษ4ส่วน9หาข้อมูลใครอยู่ในลำดับที่3เมื่อเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเรียนน้อยไปมากอยากได้ค่าน้อยส่วนต้องเป็นยังไงส่วนมากส่วนต้องมากเพราะนั้นใครน้อยสุดเด่นแน่ใจนะใครน้อยสุดแน่ใจครับเด่นครับเด่นเด่นเด่นเป็นอันดับ3ครับเด่นกูถามว่าใครน้อยที่สุดเด่นข้อ2ครับคุณครูเด่นเด่นนักเรียนสติก่อนนักเรียนดูหน้าจอของครูครูถามว่าใครครูยังไม่ได้ถามว่าตอบอะไรนะครูถามว่าใครน้อยที่สุดแดงแดงน้อยสุดหรอก็เป็นดูดับเซตดูน้อยสุดตกใครใครโตเยอะกว่า2คนได้เยอะกว่าเพราะนั้นเมื่อไหร่ส่วนน้อยส่วนก็คือตัวแบ่งน้อยถูกไหมค่าจะมากนะคะนักเรียนไม่ต้องแชร์นะน้ำฟ้าสาครับไม่ต้องแชร์ตอนนี้ครูกำลังสรุปงานให้อยู่นะคะเอฟังนะถ้าเมื่อไหร่ตัวส่วนน้อยครูพูดย้ำอีกรอบนึงนะนักเรียนสามารถจดลงไปในแบบฝึกได้ถ้าเมื่อไหร่ส่วนน้อยตัวหารน้อยตัวแบ่งน้อยค่าจะมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ส่วนมากค่าจะน้อยกับการโอเคไหมคะตรงนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจนะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะนักเรียนพักไปข้าวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงครึ่งนะคะวิชาอะไรบ๊ายบายครับครูค่ะแล้วก็จะได้ไปกินข้าวใช่พี่อันก่อนนะครูบ้านเลยพี่อันใครแชร์หน้าจอครูจดชื่อไปแล้วนะเดี๋ยวครูส่งชื่อให้ครูที่ปรึกษานะคะนักเรียนเตรียมตัวนะไปคุยกันเองเนาะนะคะแชร์หน้าจอเก่งมากนะ